แล้วค่ะสาวๆเรามาเจอกันที่หน้าสดนะคะก็วันนี้ที่บอกว่าจะมารีวิวนะคะรองพื้นที่เป็นลูกหลักของน้ำตอนนี้นะคะซึ่งนั่นก็คือมาร์กจาคอบตัวนี้นั่นเองนะคะน้ำใช้เป็นเบอร์58ฮันนี่ดิปนะคะก็สำหรับสาวๆผิวเข้มที่แบบมีผิวพอๆกับน้ำก็คือจะประมาณ NC 42 43เนาะก็ควรไปตามนะตัวนี้คือแบบเลิศมากนะคะตัวที่2จะเป็นตัวนี้ค่ะของ Kat Von D นะคะอันนี้ก็ใช้เป็นเบอร์medium 62นะคะ medium warm นะคะตัวนี้ทั้ง2ตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นลูกรักมากๆเลยคือยอมลงทุนเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะมาลงให้ดูว่ามันดีมันเลิศยังไงนะคะสำหรับทั้ง2ตัวนี้เริ่มกันที่ตัวแรกคุณคนนี้ก่อนนะคะคุณมาร์กจาคอบก่อนเบอร์58ผิวเข้มใช้ได้นอนเพราะว่าเป็นโทนเหลืองด้วยคุณคนนี้นะคะเขาก็มากับเป็นหัวไม่ใช่หัวปั๊มด้วยเป็นหัวแบบนี้นะคะงงไหมเป็นแบบแต้นๆอย่างนี้นะคะเวลาน้ำลงเนี่ยน้ำก็จะใช้เป็นแปลงลงเดี๋ยวจะลงให้ดูอย่างละข้างอย่างละฝั่งแล้วดูฟินิชแล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงเนาะจะได้เปรียบเทียบกันไปเลยว่ามันดียังไงนะสำหรับคนคนนี้นะคะเขาก็จะเป็นรองพื้นแบบสีเหลืองๆโทนสีเหลืองๆจริงๆนะอ่ะเนี่ยดูจากมือเห็นไหมเขาเหลืองมากเลยนะเออนางดีอ่ะแตะๆลงทีละนิดเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะปกปิดได้ดีอ่ะแล้วก็มันใช้เบาๆก็ได้มันก็แบบแทนคอนซีลเลอร์ได้อ่ะอันนี้เห็นไหมลงไปใช่ป่ะแล้วน้ำก็ใส่แปรงที่เป็นขนแน่นๆหน่อยอันนี้ใช้เป็นของซุปเปอร์มัมก่อนลงหน้าก็ลงสกินแคร์แล้วก็ลงไพรเมอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยคือแบบรอยสิวลงไปแค่รอบเดียวรอยสิวเราหายไปเลยไม่ได้หนามากนะน้ำว่านะเนี่ยคือลงแล้วแบบมันดีอ่ะอธิบายยังไงดีอ่ะให้มันแบบเข้าใจอ่ะเออคือมันใช้แล้วรู้สึกว่ามันคุมมันเขาคุมมันดีมากสำหรับใครที่เหมาะมากๆสำหรับสาวๆผิวมันอย่างนั้นนะคะน้ำคนผิวมันเนาะแล้วก็มีรอยจุดดำๆเยอะวันไหนที่ต้องการการปกปิดเป็นพิเศษวันไหนที่อยากแน่นเป็นพิเศษก็จะลงด้วยตัวนี้นะคะเพราะเขาค่อนข้างทำหน้าที่ได้ดีโดยทีเดียวนะเห็นไหมคอนซีลเลอร์ไม่ต้องลงเลยดีมากแล้วก็เซ็ตด้วยแป้งฝุ่นอันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็ให้คะแนนแบบเต็ม10เลยอ่ะรีวิวเยอะแยะมากมายเนาะก็คือแบบพอเห็นอ่านรีวิวแล้วก็แบบไปซื้อมาลองอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันประทับใจจริงๆเพราะว่าคุ้มกับที่เราลงทุนไปราคาอยู่ที่ 2,300 บาทซื้อจากซิมเฟล่าเนาะก็โอเคตัวนี้สาวๆผิวมันผิวเข้มผิวโทนเหลืองนะคะก็ไปลองเทสดูได้นะคะเขามีให้เลือกแบบหลายสีมากหลายโทนมากนะคะสำหรับตัวนี้ก็ทาออกมาทิ้งไว้สักแป๊บนึงมันก็จะแมตต์ไปกับผิวเลยเดี๋ยวดูตัวที่2สำหรับ Kat Von D ที่เขาเคลมกันว่าเป็นอีกตัวนึงที่แบบมาแรงเนาะในแบรนด์นี้เขาก็จะดังลิปสติกเนาะรองพื้นเขาก็เข้มกันเดี๋ยวเรามาดูที่ข้างนี้ที่แบบมีรอยสิวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าคุณแคทเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ได้ดีขนาดไหนนะคะสำหรับตัวแรกน้ำให้เต็ม10ไปแล้วเพราะชอบมากจริงๆเพราะมันเหมาะกับผิวเข้มอย่างเราเอาล่ะค่ะต่อไปเรามาดูคุณแคทกันดีกว่านะคะคุณแคทวันดีนะคะตัวนี้เขาก็มีชื่อว่านะคะคุณแคทวันดีนะคะฟาวเดอร์ตินนะคะน้ำใช้เป็นเบอร์62นะคะก็เป็นสำหรับสาวผิวเข้มเลยจะบอกว่าคือเนื้อรองพื้นเขาค่อนข้างแบบเข้มข้นมากๆนะคะอันนี้เหมือนจะสีเข้มกว่าไอตัวเมื่อกี้นิดนึงนะเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะสีเขาจะแบบเหลืองๆไปเลยอ่ะเอออันนี้นะคะก็มาดูกันเนี่ยที่คือเป็นแบบรองพื้นที่เป็นฟูลคัฟเวอร์เลททั้ง2ตัวนะคะอย่างนี้น้ำก็จะลงไปมันค่อนข้างแบบแห้งไวเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเกลี่ยวันนี้น้ำจะชอบใช้เป็นฟองน้ำแล้วก็จุ่มน้ำแล้วก็เกลี่ยนะคะมันจะแบบลื่นๆกว่านี่คือผลงานของคุณแคทวันดีนะคะเบอร์62สำหรับสาวๆคนที่เบอร์ประมาณน้ำก็คือ NC 42 43นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยคืองานดีแน่นมากใครที่มีปัญหาพวกรอยสิวนะรองพื้นทั้งสองตัวนี้คือเราแทบไม่ต้องใช้แบบว่าคอนซีลเลอร์ช่วยเลยเอาสิคุ้มมากลงทุนไปขวดเดียวหน้าคุณเนียนกริบวันไหนที่อยากหน้าแน่นหน้าเต็มหรือแบบอยากประหยัดหน่อยอย่างนี้ใช่ปะใช้ผสมกับรองพื้นตัวอื่นก็ได้นะจริงๆเราก็ชอบใช้ผสมเพราะว่าเปลือง รองพื้นมีเยอะนะคะเราก็ต้องเอามาแบบผสมกันอะไรอย่างนี้นะคะนี่เลยรอยสิวหายไปเห็นไหมอันไหนที่แบบลงไปก่อนแล้วก็สมมติว่าถ้าเกิดใครที่แบบรอยแน่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ลงเพิ่มเข้าไปได้ใช่ไหมอันนี้เขาคุมมันดีมากด้วยแบบแน่นทั้งวันนะคะหน้าน้ำจะเป็นคนที่แบบปกติซับหน้านะคะก็น้ำมันออกมาบ้างนะคะแต่ว่าเรือรองพื้นอะไรของเขาเนี่ยก็คือยังสวยอยู่งานหน้าก็ยังสวยอยู่นะคะอันนี้จะเป็นคุณมาร์คใช่ไหมส่วนนี้จะเป็นคุณแคทนะคะทั้งสองคนสวยทั้ง2คนเลยแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนมากๆนะคะต้องบอกเลยว่าทั้ง2ตัวนี้นะคะคุณแคทเนี่ยจะอยู่ที่ 1,600 บาทนะคะซื้อที่ซินฟล่าเหมือนกันนำซื้อมาในวันที่อะไรนะ Black Friday มันจะเหลือประมาณ 1,200 ดีมากนะคะอันนี้ก็คือท
ั้ง2ตัว finish look แล้วหลังจากลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเซตทุกอย่างนะคะด้วยแป้งฝุ่นอันนี้น้ำก็จะใช้เป็นของครีแป้งฝุ่นของครีนะคะในการเซตรองพื้นนะคะแล้วก็คือจบเลยหน้าเราแน่นพอแล้วรองพื้นเรามาดีมากแล้วเพราะฉะนั้นแป้งฝุ่นเบาๆก็พอนะคะก็จะเซตด้วยรองพื้นแล้วเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าวันนี้ก็เป็นวันแบบสบายๆเนาะจะไม่แบบแต่งเยอะอะไรเบาๆเบาหรอเบาเป็นหรอ นะคะเดี๋ยวก็จะแต่งหน้าแล้วแป๊บนึงโอเคไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มาเป็นลุคนี้นะคะสำหรับรีวิววันนี้นะคะรองพื้นทั้ง2ตัวลูกรักของน้ำเองนะคะคุณมาร์คจาคอบแล้วก็คุณแคทวันดีทั้ง2ตัวนะคะสำหรับสาวๆผิวเข้มคนไหนที่กำลังแบบตัดสินใจจะซื้อรองพื้นอยู่หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจนะคะสำหรับการเลือกรองพื้นนะคะสำหรับสาวๆผิวเข้มนั่นเองนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะสำหรับรีวิววันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจะมา how to หรือว่ามารีวิวอะไรให้ดูอีกก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย